อ่ะมาต่ออีกคลิปนึงเนาะก็เมื่อกี้ก็บอกว่าในบ้านเนาะในบ้านนะพ่อแม่พี่น้องนะคนป่วยคนแก่เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยนะควรจะมีตั้งอยู่ที่บ้านเพื่อให้ปรับอารมณ์นะให้ซอฟต์อ่อนนุ่มมีความสุขแล้วก็เปลี่ยนนิสัยมาเชิงบวกกันนะแล้วก็ที่ควรจะต้องมีคอร์สนะหรือเครื่องนี้ไปวางก็คือมุมกาแฟร้านกาแฟร้านอาหารนะมุมสุดชิคทั้งหลายตอนนี้ทุกมุมสุดชิคคนหนึ่งเนี่ยมีทั้ง Wi-Fi มีทั้งโน้ตบุ๊กมีทั้งสมาร์ทโฟนคนละ3เครื่อง4เครื่องติดตัวอยู่แล้วแล้วนั่งมุมสุดชิคนั้นๆมุมกาแฟนั้นๆร้านกาแฟนั้นๆร้านอาหารนั้นน่ะมีโต๊ะประมาณ10โต๊ะแล้วคูณด้วยเครื่องเนี้ยคนละ4ตัวล่ะนึกออกป่ะมัน40เครื่องแล้วนะนึกออกมั้ยแล้วมันส่งสัญญาณอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดในร้านกาแฟนั้นหรือร้านอาหารหรือว่าไอ้มุมสุดชิคที่คนกำลังนิยมใช้อ่ะมีเครื่องนี้ไปวางเนี่ยมันจะเป็นการทิสเมนต์มันจะเป็นการเหมือนเป็นการทิสเมนต์เหมือนเป็นการเรียกวัคซีนป้องกันคลื่นอ่ะคือมันเป็นการทำให้คือหน้าที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคลื่นพลังมันไม่สมดุลอ่ะมันมีสัญญาณที่มันหนาแน่นเกินไปอ่ะคุณต้องมีเครื่องนี้ไปนะทุกๆบ้านเนี่ยมีครอบครองนะมนุษย์พ่อมนุษย์แม่มนุษย์ปู่มนุษย์ย่ามนุษย์ยายมนุษย์ลูกจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคนขับรถขับเรือนะบิ๊กไบค์เครื่องบินในโรงงานเครื่องจักรต่างๆอุตสาหกรรมต้องมีเครื่องนี้นึกออกมั้ยต้องมีเครื่องนี้ครอบครองนะร้านนวดร้านสปาทำผมทำเล็บนะคือสรุปแล้วทุกพื้นที่มั้ยเนี่ยในทุกพื้นที่นะมันจะซอฟต์อ่อนนุ่มมากยิ่งขึ้นยิ่งงานบริการจำเป็นต้องมีแบบนี้โดยเฉพาะงานบริการบางบริการเนี่ยถ้ามันเค้าเรียกว่ามันทำให้คุณบริการด้วยจิตที่มันเป็นกุศลนะแล้วมันก็จะทำให้คุณน่ะอยู่ในย่านของความถี่ที่มันมีความสุขเมื่อย่านความถี่มีความสุขอ่ะมันก็จะไปเรโซแนนซ์นี่คือมันจะเชื่อมไปเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วก็พลังจักรวาลแล้วนะนึกออกมั้ยมันก็จะไปเรโซแนนซ์เอาคนที่มันมีคลื่นความถี่เดียวกับคุณถ้าเกิดเจ้าของร้านหรือเจ้าของพื้นที่เจ้าของครอบครัวนั้นน่ะหัวหน้าครอบครัวมีเครื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะดึงทุกๆคนเนี่ยไปอยู่ในย่านความถี่ของการที่มีความสุขซอฟต์อ่อนนุ่มถ้าสมมุติว่าไปอยู่ในร้านนวดร้านสปาร้านทำผมทำเล็บคุณก็จะเจอลูกค้าที่ซอฟต์อ่อนนุ่มนึกออกไหมก็จะไม่เจอลูกค้ามาปิดมาเหวี่ยงมาต่อรองราคานู่นนี่นั่นทะเลาะกันเนี้ยไม่มีนึกออกปะมันก็จะซอฟต์อ่อนนุ่มแล้วก็เจอลูกค้าที่แบบเป็นระดับที่มันมีความสุขเป็นระดับที่มีนิสัยดีพร้อมจ่ายนึกออกไหมทำไมเครื่องพลังหินพันเท่าต้องมาตอนนี้อันนี้พูดเรื่อยๆนะว่ามาณขณะที่ยุค 4.0 เป็นยุคนวัตกรรมยิ่งนวัตกรรมเยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคุณสังเกตคนหัวร้อนอันนี้พูดเรื่อยๆคนหัวร้อนคนที่เซลล์มันอยากกล้านแล้วก็แก่ก่อนวัยนึกออกมั้ยคุณเห็นนะคนที่แก่ก่อนวัยนั่นคือมันถูกทำร้ายด้วยพลังในที่มันมากับนวัตกรรมแล้วก็มันมาสร้างปีศาจในตัวของเราเองแล้วก็สร้างบทบาททำให้ตัวเองมีความทุกข์ร้อนกังวลใจนั่นแหละคือมันเป็นที่มาว่าทำไมต้องมาตอนนี้เพราะความไม่สมดุลของโลกในโลกใบนี้ณเวลานี้จักรวาลจึงจัดสรรให้สมดุลยิ่งนวัตกรรมสะดวกสบายนะติดตามตัวเรายิ่งนะนายทุนลงทุนเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนะความไม่สมดุลนะทุกๆนวัตกรรมนะไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของรถโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่นะยิ่งมันไม่สมดุลนะ Wi-Fi H บวกไฟเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะรถยนต์นะรีโมททีวีสัญญาณการขโมยกล้องวงจรปิดนะอย่างต่างเหล่านี้มันคือเป็นที่มาแต่เรายังไม่รู้กันไงนึกออกมั้ยเรายังไม่รู้กันชาดันก็ถือว่าชาดันเป็นคนนึงที่สัมผัสพลังพันเท่าของคริสตัลของคอร์สแล้วชาดันเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองแบบดีมากดีมากตั้งแต่ปี54นั่นเพียงแค่พลังมาแค่จึ๊งนึงจึ๊งนึงนะสุดท้ายมันมาเปลี่ยนนิสัยเราเมื่อมาพันเท่าเนี่ยมันมาเปลี่ยนรากของความรู้สึกของเราที่เราต้องการความอ่อนเยาว์อ่อนวัยในชีวิตต้องทำยังไงเขาก็มาดึงให้เรารู้จักนั่งสมาธิทำให้เรานิสัยดีขึ้นทำให้เรามีความสุขทำให้เรายิ้มง่ายขึ้นใช่ไหมมันก็คือรากของพื้นฐานง่ายๆและเดี๋ยวนี้ขึ้นลู่วิ่งอ่ะจากที่แบบว่ามันเมื่อไหร่คือเวลาขึ้นลู่วิ่งเมื่อไหร่จะชั่วโมงเท่าทีวะเมื่อไหร่จะ60นาทีเมื่อไหร่จะ90นาทีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยวะอยู่นี่ไม่เลยมันจะมีความเพลิดเพลินในการขึ้นลู่วิ่งมากเลยแล้วตอนนี้วิ่งต่อเนื่องได้40
40นาที50วิ่งนะวิ่งนะไม่ใช่เดินหรือว่าอะไรนะวิ่งแบบต่อเนื่องอ่ะได้บางวัน30บางทีก็40นาทีนะวันเนี้ยก่อนจะแต่งหน้ามานั่งตรงเนี้ยก็คือวิ่งได้ไปประมาณ40นาทีแล้วก็เดินต่อเนื่องจนครบ60นาทีเพราะงั้นแล้วมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็คุณจะทานผักได้สบายขึ้นคุณจะทานผลไม้ได้ง่ายขึ้นคุณจะดื่มน้ำเปล่าคุณจะลดของหวานคือมันจะเป็นไปตามอัตโนมัติถ้าลากของคุณต้องการความอ่อนเยาว์เขาจะมาส่งเสริมทำให้เมื่อเราต้องการความอ่อนเยาว์เราต้องการความอ่อนวัยของร่างกายเขาก็มาบอกว่าทำยังไงซึ่งก่อนหน้านี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องสร้างสมาธิมันจะต้องออกกำลังกายมันรู้ได้แน่แต่มันไม่ทำไงเข้าใจไหมอันนี้มันไม่ทำมันก็สืบเนื่องมาอีกทำไมคนนะคนถึงกินยาอาหารเสริมอะไรอะไรอะไรอ่ะก็ไม่ผอมสักทีนึกออกไหมกายเนื้อเราเห็นอย่างเงี้ยมันก็แค่เท่าเดียวแต่กายพลังของเราเนี่ยมหาศาลมากนะถ้าคุณมีความสุขเหมือนที่อาจารย์เป็นตอนเนี้ยคุณมีความสุขนิสัยคุณเปลี่ยนไปคุณไม่ปี๊ดไม่เบี่ยงไม่อารมณ์ไม่ซัดสายอารมณ์มันไม่สวิงไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นมองอะไรมันก็มีความสุขมันก็พอใจพออกพอดีอ่ะนิสัยเปลี่ยนความสุขเพิ่มขึ้นและระบบเผาผลาญมันก็ไม่ต้องคือคนอ่ะเวลาที่ไปกินของหวานนะหรือว่าชากาแฟก็แล้วแต่หรือว่าอารมณ์มันสวิงสวิงอ่ะเซลล์ของคุณมันจะสะดุ้งตลอดนะมันเหมือนแต่เราไม่รู้ตัวไงมันเหมือนมีคนเอาเข็มมาจิ้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 มอ่ะแล้วร่างกายของเราถ้ามันสะดุ้ง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 ตลอดเนี่ยมันจะไม่ใช่นะนึกออกไหมมันคือการผิดปกติของกลไกการใช้ร่างกายในกลไกพลังในชีวิตของเรานะแต่ถ้าวันนี้เราซอฟต์อ่อนนุ่มเรายิ้มเราหัวเราะมันกลางกลางอ่ะมันไม่ใช่แบบเกินอ่ะนึกออกไหมไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมาไลฟ์สดสามคือมันไม่ได้ไลฟ์สดสามวันสี่วันคือสภาวะเรามันคึกเกินหรือแบบว่าอะไรที่มันคึกเกินไปคึกคักเกินไปหรือเศร้าซ้อยหงอยเหงาเกินไปเนี่ยคือเขาเรียกอารมณ์ซัดสายแล้วคือมันไม่สมูทอ่อนนุ่มที่มันเป็นกลางกลางการยิ้มก็คือโอเคยิ้มอะไรเงี้ยไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ไม่ใช่แบบว่าคึกคักตลอดนะแล้วก็เขาเรียกว่านอนคือการที่เราจะอ้วนหรือหุ่นดีหรือสุขภาพดีการนอนสำคัญที่แต่บอกว่าเครื่องเนี้ยมาทำให้แซมได้นอนเร็วมากนึกออกว่าตอนนี้ประมาณ3ทุ่มครึ่งเนี่ยนะไม่เกิน4ทุ่มจะแดนจะอยู่ในชุดนอนแล้วนะนึกออกมั้ยแล้วโทรศัพท์จะแดนปิดเลยนึกออกปะเพราะแดนรู้ว่าลูกค้าเนี่ยถ้าเขาปรารถนาสินค้าจากเราจริงๆซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้คิดแบบนี้ไงคิดว่าเฮ้ยฉันต้องออนให้ดึกที่สุดอะไรที่สุดคนไหนทักมาต้องรีบๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่หรอกคนที่จะมาใช้เครื่องพลังหินของเราอ่ะมันจะเป็นอยู่คนจำนวนนึงเท่านั้นในประเทศไทยนี้มันไม่ใช่ทุกคนในประเทศไทยนี้นึกออกมั้ยและบางคนทักมาก็ยังไม่ใช่ที่คุณจะเหมาะใช้กับเครื่องนี้ก็มีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลนะกับโทรศัพท์จนเกินไปเราต้องมีเวลาเปิดเวลาปิดของเรานึกออกไหมโอเคใน Line แอดเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราเปิด24ชั่วโมงแต่มันคือในออนไลน์เนี่ยเราอย่าไปกังวลว่าเฮ้ยเราจะต้องตอบลูกค้าทันทีคือจะดำเนี่ยถ้าจะดำอยากได้สินค้าอะไรก็แล้วแต่นะจากเราอยากได้สินค้าอะไรในออนไลน์อ่ะเราจะถามเขาไว้แล้วเราก็ไม่ได้กังวลว่าเขาจะตอบเมื่อไหร่นึกออกไหมก็เช่นเดียวกันบางทีตอนนี้แล้วตอนนี้นะชดามแล้วพอตื่นเช้ามาชดามก็จะมีสติกับหน้าเวลาเรื่องราวชดามอ่ะจน3โมง2โมงครึ่ง3โมงชดามถึงจะมาเช็คโทรศัพท์ใครทักอะไรต่ออะไรจะโอนบัญชีหรืออะไรอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็จะมาเช็คนะแล้วก็ดูเป็นจังหวะไปไม่ติดโทรศัพท์เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคือความอ่อนเยาว์ของเราอ่อนวัยของเราการกินเราก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นผักมากขึ้นผลไม้มากขึ้นน้ำมากขึ้นโดยที่ไม่มีความทุกข์อะไรนึกออกปะเพราะเรารู้ว่าการที่เราทำอ่ะนั่นแหละคือเบลล่าที่ทำให้เราสุขภาพดีหุ่นดีถ้าคุณมีเรื่องของสภาวะอารมณ์ดีๆแบบนี้แหละใครๆก็ผอมได้นึกออกปะเพราะทุกวันนี้อารมณ์มันซัดสายอารมณ์มันสวิงเหมือนที่อาจารย์เทพบอกอ่ะคนมันถึงอ้วนแล้วก็ไม่มีคลื่นพลังงานดีๆอย่างเงี้ยไปช่วยอ่ะผิวมันก็จะหยาบก้านผิวมันก็จะไม่ซอฟต์อ่อนนุ่มผิวมันก็จะไม่นุ่มนวลแบบนี้เพราะงั้นแหละคุณอยากจะให้เซลล์ของคุณอวัยวะของคุณเซลล์แล้วกันเนาะผิวพรรณของคุณมันดีอ่ะก็ต้องใช้ลักษณะของการใช้คลื่นพลังเนี้ยไปทิสเมนต์คุณคือเขาทำให้เรานอนหลับลึกหลับสบายนะจากที่เอางี้ดีกว่าคุณจะหลับยาวถึงเช้าอ่ะแล้วมีอยู่คืนนึงมันทำให้ยายแดมอ่ะฝันเรื่องของคือไม่ฝันเลยนะแต่ว่ามีอยู่คืนนึงและตั้งแต่ที่ครอบครองพลังหินพันเท่าอ่ะมีอยู่คืนนึงเขาทำให้เชออ่ะอันนี้อาจจะคิดไปเองนะ
ขาทำให้เธอฝันถึงนิสัยของตัวเองที่แย่ๆในอดีตพอตื่นเช้ามาโอ้ยทำไมฉันเสียเวลาทำนิสัยแย่แบบนั้นตั้งนานนะบอกว่ามันเสียเวลานะและฉันทำอย่างนั้นทำไมมันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะหนูบอกว่าเพราะงั้นแล้วคุณจะได้เปลี่ยนนิสัยของตัวเองนิสัยที่ไม่ดีของคุณอ่ะมันจะเปลี่ยนมันหายไปเลยหนูบอกว่ามันจะหายไปเลยแล้วคุณจะอยู่แบบซอฟต์อ่อนนุ่มในชีวิตนี้มากๆเลยอ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่หนึ่งเครื่องของเราซึ่งถ้าเป็นสร้อยนะสร้อยหินดีๆเนี่ยนะเป็นหมื่นอยู่แล้วหนูบอกว่าเพราะอันเนี้ยถ้าขายเฉพาะเส้นเนี่ยทองแท้เงินแท้หินแท้เนี่ยอันนี้ก็ 9,999 บาทแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณสั่งคู่กันเนี่ยอันเนี้ยนึกออกมั้ย 19,000 เนี่ยคู่กันเนี่ย 19,000 เนี่ยนะเฉพาะอันนี้นะไม่เกี่ยวกับคอร์สอันนี้นะเฉพาะคอร์สอันนี้กับเครื่องนี้นะ 19,000 เนี่ยนะแต่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนนิสัยคุณเองได้เปลี่ยนนิสัยคนในบ้านของคุณได้คุณมีคือไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะใช้ได้10ชั่วอายุคนแล้วมันก็คุ้มแล้วนะชั่วอายุคนละ 19,000 แต่เผอิญว่าในบ้านของเราอ่ะมีอยู่4คนน่ะนึกออกป่ะในบ้านเรามี4คนมีอยู่6คนมีอยู่8คนมีอยู่10คนแล้วนิสัยคนเปลี่ยนหมดคุณว่า 19,000 จากที่เราถัวเฉลี่ยจาก 19,000 ที่ต้องใช้10ชั่วอายุคนน่ะ 19,000 ถัวเฉลี่ยเท่าไหร่อ่ะคุ้มมากเครื่องนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะถ้าเปลี่ยนนิสัยคนในบ้านได้แล้วเนี่ยมันซอฟต์อ่อนนุ่มได้แล้วเนี่ยอนาคตบ้านของคุณมันก็ต้องเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนความอายุยืนของคุณมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วในบ้านคุณจะไม่มีคนหัวร้อนอีกต่อไปแล้วนะคนหัวร้อนก็จะไม่มีแล้วถ้าเกิดครอบครองกันได้มากๆในประเทศไทยคนหัวร้อนก็จะน้อยลงเพราะเป้าหมายจะตามอยากจะสร้างพลังแบบนี้นะแต่ว่าอาจจะต้องใหญ่กว่านี้ประมาณ10เท่าเนาะ10เท่าแล้วก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วให้คนไปสัมผัสพลัง4มุม5มุมในประเทศไทยเหนือใต้ออกตกแล้วก็กรุงเทพซึ่งมันก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนเดี๋ยวอาจจะเป็นในวัดนึกออกในวัดคนที่ไปทำบุญแล้วก็ได้ไปสัมผัสพลังด้วยนะก็ต้องเล็งต้องหานะนึกออกไหมก็อยากให้ทุกคนนะเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้กับเชอร์แตนเพราะว่าคุณได้ทั้งเปลี่ยนนิสัยของตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ทำให้ลูกให้สามีให้ภรรยาของคุณเนี่ยเปลี่ยนนิสัยด้วยวันนี้พิสูจน์ได้เลยนึกออกไหมเอาไปเนี่ยพิสูจน์ได้เลยนะไม่อยากเปลี่ยนหรอกอยากจะปี๊ดอยากจะเหวี่ยงอะไรแต่มันไม่รู้จะเหวี่ยงอะไรอ่ะนึกออกว่าอารมณ์มันไม่ขึ้นต้องใช้คำนี้อารมณ์มันไม่ขึ้นแต่ถ้าอารมณ์สภาวะทางความเป็นสาวเป็นหนุ่มของคุณมันขึ้นตลอดนะความสาวของคุณนี่มันจะขึ้นตลอดนะถ้าใครมากดสวิตช์ที่มันถูกจะแต่มันจะต้องเป็นคนกดสวิตช์ที่มันถูกต้องนะใครที่มันผิดศีลมันจะไม่สนใจแล้วนะนึกออกไหมคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแบบนั้นเลยนะสภาวะอารมณ์ของคุณเนี่ยมันจะโอ้โหกดปุ๊บติดปั๊บแต่ว่าถ้าเป็นสภาวะในเชิงสภาวะอารมณ์ทางเพศนะมันจะกดปุ๊บติดปั๊บกับคนที่มันถูกต้องอ่ะถูกคลอนคองทำเท่านั้นแล้วก็เนี่ยมันเป็นประโยชน์เป็นมีเป็นบุญจะบอกว่าเป็นบุญคุณเลยแหละที่อาจารย์เทพวงศิวะทำเครื่องแบบนี้มาให้แล้วก็อารมณ์ที่มันสวิงอ่ะนะอารมณ์ที่มันสวิงอ่ะมันจะไม่ละมันจะไม่ละมันจะไม่ไปต่อยอดให้คุณละมันจะโอเคมากๆมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหมันสุดสวิงลิงโก้อิโต้บัมอ่ะเครื่องเนี้ยนึกออกมั้ยแล้วก็อารมณ์แย่ๆนะมันจะไม่ไปต่อยอดแล้วมันก็จะทำให้อารมณ์ที่มันเป็นในเรื่องของในเชิงสร้างสรรค์ของคุณอ่ะมันจะพังพูออกมาแล้วคุณก็จะมีสติไปคุมอันเนี้ยก็คือจะบอกเรื่อยๆว่าคนไทยอ่ะอย่าเพิ่งไปเน้นว่ารวย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 มาเปลี่ยนกมลนิสัยกันก่อนมาเปลี่ยนความรู้สึกกันก่อนคนในบ้านของเราอ่ะนิสัยดีมีความสุขมันก็โหมันก็ไม่รู้จะอะไรแล้วนะเมื่อสามคือนิสัยดีมีความสุขมันมีความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวแล้วอ่ะคุณจะเอาอนาคตให้มันดีแบบไหนมันก็ปั้นแต่งได้แบบนั้นเลยนะแล้วคุณต้องการอายุยืนแบบไหนมันก็ตามนั้นเลยอ่ะโอเคเนาะนี่เราก็ฝากไว้นะว่าพลังหินพันเท่านะพลังควอตนะพลังควอตคริสตัลนะพันเท่านะรังสรรค์คิดค้นโดยอาจารย์เทพวงศิวะเครื่องแรกนะเกิดขึ้นที่นี่นะแล้วคุณสามารถสัมผัสพลังนะได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งในอดีตเนี่ยคุณต้องมีสติมีสมาธิคุณต้องมีสมาธิมากๆคุณถึงจะสัมผัสได้แต่นี่คือปึ๊บแล้วคุณในบริเวณของคุณเนี่ยในรัศมีของคุณเนี่ยคุณมันจะลิงก์ตลอดเวลานะในเคหสถานของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเสริมฮวงจุ้ยไปในตัวด้วยฮวงจุ้ยภายในใจภายในกายภายในเคหสถานของคุณเนี่ยนะ
มันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นพลังในเชิงบวกที่มากขึ้นนะวันนี้คนหัวร้อนก็จะน้อยลงก็จะมีแต่คนหัวเย็นๆสบายๆผ่อนคลายชีวิตเปลี่ยนนะก็อายุยืนอย่างแน่นอนจ้า